โอเคฮะเราก็โนแพนเหมือนเดิมเราก็ตื่นเช้ามาเดี๋ยวเรียกว่าตื่นเช้าเลยเรียกว่ายังไม่ได้นอนนะฮะหนึ่งตอนนี้นัดมาที่รถคุณเป็นไปไหนเนี่ยโอเคเดินเลยรถโอเควันนี้จะไปเพชรบุรีนะผมกับน้องๆ นะฮะก็เดี๋ยวดูกันว่าโนแพนของผมจะเป็นยังไงคือไม่เชิงว่าโนแพนคือน้องมันแพนให้เรียบร้อยแล้วแหละต้องดูว่าจะได้ไปเจอกันที่ไหนอะไรยังไงโอเคน้องโทรมาแล้วน่าจะเป็นรถคันนี้ถ้าเราดูไม่ผิดนะฮะอะไรอ่ะโถกระเป๋าพี่ไว้ข้างหลังป่ะข้างหลังก็ได้พี่เดี๋ยวเขาจะโอเคไปรอพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมแม่ลูกมึงกับกูใครใหญ่กว่ากันวะตอนนี้หมายถึงตัวใช่นี่คอเฉียบโอเคครับตอนนี้ก็แวะปั๊มแรกนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในเส้นสมุทรสาครแล้วก็ใกล้จะถึงแล้วฮะเดี๋ยวแวะกินข้าวกันซะหน่อยนะครับผมก็ไม่ได้ช่วยอะไรน้องเลยนะครับผมก็หลับทั้งทางเลยเดี๋ยวกินข้าวกินปลาก่อนหิวข้าวแล้วไอ้ปอนี่สั่งเพิ่มอ่ะพี่สั่งกินจานแรกเสร็จกินจานสองต่อไอ้ปอปอว่าไงนะใจเหรออะไรได้ข่าวว่า3คําหมดเลยเหรออะไรอะให้เยอะจ้ะโอเคหลังจากนี้ก็จะยิงยาวไปเลยถึงนายกเค้าเคยโทรสั่งเลยพี่ร้านเนี่ยอ่ะนายกเคยสั่งสั่งข้าวเนี่ยนะสั่งปิดร้านเลยไปไปแรกก่อนตอนเนี้ยคือไปแรกก่อนเพราะไม่มีตังค์แล้วออกไปข้างนอกเลยเนี่ยร้อยแรกพอมีครับไปเลยไปแรกเลยเนี่ยออกเลยนี่อยู่พันหนึ่งแรกก่อนเออแรกไม่พูดอ่ะกูก็ชกหรอกชกไม่พี่ติดเหลืองแน่เลยไม่ได้ต้องไปเรียนติดแถวบ้านแม่เนี่ยจ้ะจริงๆกูน่าถ่ายตอนที่คุยกันแรกกูโคตรมันอ่ะไม่ได้สาระเลยพี่แม่ไม่รู้เรื่องหรอกพี่ตรงเนี้ยไอ้เหี้ยไปคุยกับคนหนึ่งครับผมหลังจากที่เราออกมาจากที่พักนะครับผมแล้วก็จะมาหาอะไรกินกันก่อนเพราะตอนนี้น้องๆเขาจะพาผมไปเขื่อนนะฮะเขื่อนอุทยานแก่งกระจานนะฮะก็เดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ยังได้ดีต้องรอดูตอนกลางคืนพี่เรากินข้าวเสร็จเราจะไปไหนต่อว่าจะพาไปเล่นน้ำก่อนดีไปเล่นน้ำก่อนเล่นน้ำอุทยานแก่งกระจานใช่แล้วก็เล่นน้ำเสร็จปุ๊บกินข้าวกับที่พักกินข้าวพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าหน่อยต้องออกพรุ่งนี้เช้า7-8 โมงเช้าเดียวงานเช้าก็วันนี้มันไม่ไปไงแต่ต้องไปพรุ่งนี้จะพาไปไงนึกว่าโดนขโมยวันนั้นคือน้ำแข็งมาห้อยไว้หน้าบ้านพี่แม่ขโมยน้ำแข็งผมใครไม่รู้ใครหรือจะน้ำเปล่าเอาน้ำเปล่ามาใส่ให้แทนมาละลาย
ต่อไปก็จะเป็นการไปล่องแต่งกับน้องๆนะฮะพอดีน้องๆเรานะครับผมก็จนได้ดูสภาพโอเคหลักขย่าเอามาคงจะไม่ได้ถ่ายนะฮะเพราะว่าไม่ได้เอากล้องกันน้ำมาแล้วก็ดูทรงแล้วก็อาจจะมีความมันแล้วเดี๋ยวให้ดูภาพประกอบจากที่อื่นแล้วกันโอเคเดี๋ยวไปโก้1ชั่วโมงครึ่งหลังจากนี้8กิโลเดี๋ยวไปดูว่าไม่ได้ดูหรอกโค้ชคงไม่ดูเดี๋ยวผมล่องสนุกกันเองโอเคไปไปแล้วต้องไปแล้วจังหวะเนี้ยมันต้องไปแล้วตอนนี้ก็ล่องแก่งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปเดินทางไปตลาดนะฮะซื้ออะไรไปทำกินหน่อยโอเคก็เดี๋ยวจะแบ่งเป็น2ทีมนะฮะทีมนึงจะไปที่เต็นท์ก่อนนะฮะแล้วก็ส่วนทีมเราจะไปซื้อของก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่าจะได้อะไรกินบ้างเย็นนี้แล้วก็แคมปิ้งเย็นนี้เราก็ปาร์ตี้สังสรรค์เราจะเป็นยังไงไปดูกันก็เป็นเวลาแคมปิ้งเวลา1ทุ่มครึ่งแล้วก็ตอนนี้ได้มีการคิดเกมกันเกิดขึ้นนะฮะเกมมีชื่อว่าเขียนตามคำสั่งคำสั่งออกเป็นยังไงต้องทำตามอย่างนั้นนี่ดูถ้าเกิดใครทำไม่ได้ก็ประมาณว่าต้องเป็นเบ้ไปนะฮะผมกติกาก็คือว่าการเขียนคำสั่งต้องทำตามคำสั่งที่เขียนไว้ตอนนี้คำสั่งอยู่ในกระดาษเรียบร้อยแล้วคำสั่งตอนนี้มีอยู่ประมาณ7หรือ8คนในวงเนี่ยจะเล่นเกือบทุกคนเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าใครจะทำได้ไม่ได้นะคำสั่งส่วนคนที่ทำไม่ได้จะต้องทำความสะอาดรอบเต็นท์เราทั้งหมดเลยก็น่าสงสารนะแต่ก็ต้องดูก่อนคนแพ้ก็คือคนแพ้เกมก็คือเกมนะฮะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงใครจะโดนหรือใครจะล่วงอ้าวเตางอยละคอยอ้ายตา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 เตาโอเคเดี๋ยวไปดูกันแดนได้อะไรอ่ะพี่ตูดไอวิทฮะอะไรนะจูบตูดไอวิท2จูบตอนเกงตอนเกงขอหน้าไฟเลยนะมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้กองนี้กองนี้ครับจูบจูบเฮ้ยตบมือดิเหี้ยเลยจ้าจะเขียนเบาแม่งเลยดิเหลือใครไว้เถียงกูเรียนได้แมนเนี่ยเฮ้ยมาหนึ่งมาหนึ่งไอ้แฟนแฟนแฟนไอ้วีไอ้แฟนอะไรกันเนยทองทองโอ้ย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 โมีไปแล้วอ่ะไปแล้วอ่ะไปไหว
น้ำเฮ้ยไปว่ายน้ำสบู่ห้องนี่ครับหน้าตาไปดูเลยนะคืออะไรไปว่ายวัวแหวนสะอายยักษ์ว่ายก็ว่ายน้ำอ่ะเออว่ายไงไม่รู้มันเขียนว่าว่ายน้ำสบู่ห้องกลางอีกครั้งว่ายน้ำว่ายก็คือว่ายอย่างเงี้ยไม่ได้ว่ายอย่างงี้นะก็อย่างงี้ก็สบู่ลงในน้ำอ่ะแล้วก็ว่ายนี่หลังจากที่เล่นเกมกันไว้นะครับว่าคิมต้องไปอาบน้ำที่มีสบู่เปื้อนเอาแล้วมึงไม่เอาผ้าตัวไปอ่ะช่างแม่งเดินมาตัวเปียกว่าโอ้โหแอมคนมันจะเล่นสบู่นกแก้วก็หอมเหมือนกันนะเนี่ยหอมแอมเอาดิเอาพี่แล้วเหรอเอฟพี่เอฟเลยเร็วเอาจริงเอาหอมแล้วเหรอได้ได้ได้ตัวไหนอ่ะยังตูดต้องพี่ไม่ได้พี่ยังตูดเขาเขียนว่าอะไรเอาใหม่เอาใหม่อันไหนไม่ใช่เขาเขียนว่าอะไรเอานิ้วแทงตูดคนข้างๆแล้วเอามาดมอ๋อแทงตูดมึงอ่ะพี่ผู้ชายเอ๊ะมึงจะไปไหนเฮ้ยเอวีถอดเลยวีถอดเลยเชื่อเสียที่สร้างมาเอาเลยเนี่ยยังสดยังสดดมเลยพี่สดจริงน้ำปลาน้ำปลาน้ำเปล่าน้ำปลาไหนไปเตรียมไว้ครับพี่เอาน้ำเตรียมน้ำพี่ล้างหน้าล้างหน้าให้หมูพี่ล้างปากจริงแล้วก็การพักผ่อนที่ดีก็คือการออกมาเที่ยวข้างนอกนะบางคนบอกว่าทำไมพักผ่อนไม่อยู่บ้านบางคนบอกว่าไม่พักผ่อนไม่อยู่เฉยมันแล้วแต่คนนะแล้วก็การพักผ่อนแต่ละคนไม่เหมือนกันจุดประสงค์ของคนเรามันก็แตกต่างกันไปนะฮะสาระไปวะดูเป็นทางการไป เอาเป็นว่าใครสะดวกยังไงก็ไปอย่างนั้นดีกว่าแล้วก็พอใจที่จะทำนะฮะก็หลังจากนี้ก็ฝากช่องด้วยนะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็รับชมอย่างมีความสุขนะฮะก็ด้นสดหน่อยก็จะพูดดีๆค่ะเสียงอาจจะแหบๆหน่อยเป็นธรรมดาอากาศชื้นนะฮะความหนาวมันกัดคอไม่ได้เมื่อคืนกินเยอะเฮ้ยอย่าไปบอกเขาสิอ๋อกินข้าวกินอะไรเยอะครับเอ้ยต้องงี้ดิมะ